รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ยังอยู่กับทีมของเหล่าช่างเสริมสวยครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคู่ที่กำลังต่อสู้กันอย่างสนุกก็คือคุณซุ่มช่างตัดผมชายกับคุณแซนช่างกล้าวผมครับและใครที่จะได้เข้ารอบไปเป็นท่านแรกไปชมกันเลยครับและรหัสภาพในข้อต่อไปนี้ครับมีทั้งหมด3พยางค์ครับ3พยางค์นะฮะถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับซีลแล้วนะฮะนู้รู้นู้รู้เออมาพี่อย่าคิดเยอะครับครับผมภาพแรกฮะเนี่ยเวลาที่คนเรานะครับเขาตกใจเนี่ยเขาจะอุทานว่าอะไรฮะครับแล้วภาพที่สองนะครับดาราคนนี้นะครับเขาเสียชีวิตไปแล้วแจ๊กแล้วเขาชื่อจริงเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรชื่อจริงอ่ะครับรวมกันเป็นเนี่ยรวมกันเป็นอะไรถ้าตอบถูกข้อนี้นะฮะคะแนนนี่เรียกว่าเตรียมตัวชนะได้เลยนะฮะตอบว่าอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ถูกต้องภาพแรกนะฮะฝรั่งคนนี้เนี่ยเขาอุทานครับเวลาคนเราอุทานเบาๆอุทานยังไงฮะจิยอนอุ๊ปส์ถูกต้องและภาพที่2นะฮะก็คือผมเองก็คืออุปกรณ์นะฮะรวมเป็นอุปกรณ์ข้อนี้พี่แซนได้ไปอีก 2,000 เป็น 9,000 แล้วตอนนี้พี่สุ่มครับหมดหน้าตักอะเหลือพันนึงแล้วนะฮะต้องใส่หมดหน้าตักแล้วนะฮะข้อนี้มีมูลค่า 2,000 คะแนนครับรหัสภาพนี้มีทั้งหมด2พยางค์ถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับคนซีลแล้วนะฮะตอนนี้รูปแรกนะฮะฮะเวลาที่ไม้ตียุงเนี่ยช็อตโดนยุงเนี่ยเสียงเป็นยังไงครับแล้วคนจีนเวลากินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับครับคงจริงอ่ะคงจริงอ่ะคงจริงเวลากินเรียกว่าอะไรสองพยางค์นะฮะสองพยางค์เวลาตียุงมันดังยังไงดังแล้วเวลากินคงจริงเขาเรียกว่าสองพยางค์รวมกันเป็นความหมายใต้โต๊ะพี่แซนครับถ้าคนนี้พี่แซนตอบถูกนะฮะเข้ารอบ2ไปเลยนะฮะพี่แซนตอบว่าแป๊ะเจี๊ยค่ะแป๊ะเจี๊ยเข้ารอบไปเลยภาพนี้ครับภาพแรกเวลาที่เราตียุงนะฮะเสียงจะดังแปะแปะครับส่วนภาพที่สองคนจีนเวลากินเนี่ยก็คือเจี๊ยครับรวมเป็นแปะเจี๊ยฮะและตอนนี้เราได้คนแรกที่เข้ารอบ2ไปแล้วคือพี่แซนแม่พี่สุ่มครับตอนแรกก็นำอยู่ดีนะฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับผมช็อตค่ะช็อตใช่ไหมฮะตื่นเต้นค่ะลงมาคนแรกก็เลยตื่นเต้นหน่อยแต่ไม่เป็นไรพี่ครั้งหน้ายังมีโอกาสนะครับผมแต่แพ้เกมแพ้ได้นะครับสุขภาพห้ามแพ้นะครับรับหลินจือมินไปดูแลสุขภาพเลยครับพี่สุ่มครับขอบคุณค่ะยังมีโอกาสสติลต่อนะฮะเดี๋ยวไปสติลได้ครับและตอนนี้เราก็ได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นคนแรกแล้วนั่นก็คือคุณแซนช่างกล้าวผมนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาแรนดอมกันเลยครับว่าใครจะได้ลงมาเป็นคู่ต่อไปครับทุกคนพร้อมแล้วแรนดอมค่ะใครใคร
ป็นช่างอะไรคะเป็นช่างเสริมสวยค่ะอ๋อช่างเสริมสวยแต่งหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อวันนี้ถือว่าหนูแต่งหน้าดีไหมคะดีมากเลยค่ะสวยค่ะอ๋อแล้วไอ้แจ็คอะคะเฮ้ยน้องแจ็คหล่อค่ะไปค่ะไปกันอะไรคนหนึ่งอะฮะพร้อมแล้วเรนดอมค่ะเป็นผู้ชายบ้างนะฮะรอบนี้สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะแล้วคุณแม่เลยเรียกคุณแม่เลยเหรอครับเรียกคุณแม่เลยเหรอค่ะยอนคุณแม่ทำอาชีพอะไรอะคะเป็นช่างตัดผมทรายจ้ะอ๋อแล้วตัดผมผู้หญิงได้ไหมคะตัดไม่ได้ทำไมอะคะขี้เกียจนี่เขาพูดขนาดนี้เนี่ยเขาไม่อยากได้ลูกอย่างเธอแน่นอนนะแต่ถ้าเป็นพี่บอยไปตัดเนี่ยตัดไหมคะคุณพี่ตัดค่ะถ้าเกิดผมไปขอตัดด้วยตัดตรงไหนให้บ้างฮะตัดข้างบนซอยข้างล่างหมายถึงว่าตัดข้างบนใช่ตัดข้างบนแล้วก็ซอยท้ายทอยขึ้นไปให้มันท้ายทุยๆโอเคตอนนี้ได้ทั้งสองคนแล้วนะฮะที่แข่งขันรอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเชิญสองท่านข้างล่างเลยเย่เชิญค่ะมาลุ้นกันต่อกับคู่ที่สองระหว่างคุณรัฐช่างเสริมสวยกับคุณนัทช่างตัดผมชายใครกันที่จะได้เข้ารอบต่อไปครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นนะฮะพี่รัฐกับพี่นัทเนี่ยมีคะแนนสะสมคนละ 5,000 คะแนนครับครับต้องลงมาตรงกลางนะฮะคนละ 1,000 ข้อนี้ครับข้อแรกตอนนี้รหัสภาพของเราพร้อมไหมฮะคุณแจ็ค คุณบอยครับรหัสภาพจากหลินจือมินรออยู่แล้วครับครับผมได้รหัสภาพทำดีครับโหแจ็คข้างรายการมีหน้าที่แค่นี้หรอคือหลินจือมินเนี่ยเขาเตรียมภาพไว้ให้คุณผู้ชมได้ดูไงแล้วแข่งกันไงก็รู้แต่ว่าหน้าที่แจ็คแบบง่ายเกินไปป่ะคือจียอนจะบอกว่าถ้าจียอนมาอยู่ตรงนี้ทำได้มากกว่านี้ใช่ไหมคุณทำได้เนียนกว่าคุณพูดน่ารักป่ะล่ะอ่ะได้มาลองได้ค่ะดีกว่าตอนที่ไอ้แจ็คยืนอยู่ตรงนี้รหัสภาพพร้อมไหมฮะจียอนพร้อมค่ะรหัสภาพจากลินจือมินรออยู่แล้วค่ะน่ารักมากดีกว่าแจ็คเยอะเลยใช่ไหมคะพี่บอยเอาเลยไหมคะเอาอะไรฮะหมายถึงว่าเอาหนูเป็นพิธีกรคู่ไหมคะไอ้หนวดไอ้หนวดไอ้หนวดอะเอาจริงแค่ระวังยอนกับพี่ก่อนนะฮะฮะทำหน้าที่ก่อนเดี๋ยวจบงานแล้วเราค่อยคุยกันต่อโอเคน้องแจ็คน้องแจ็คโอเคถ้ารหัสภาพพร้อมแล้วนะครับผมข้อนี้ฮะมีทั้งหมด5พยางค์นะฮะอย่าลืมนับนิ้วก่อนตอบนะฮะรหัสภาพมาคนสตีลนะฮะพี่เบอร์5นะครับพี่นัทกดแล้วนะฮะซึ่งพี่นัทตอบว่าเกาะแก้วพิสดารเกาะแก้วพิสดารคำตอบนั้นถูกต้องโอ้โหเก่งมากค่ะคุณแม่ขาไวตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับผมภาพนี้ดูนะฮะมีแมลงวันเนี่ยเกาะอยู่ที่แก้วนะฮะกลายเป็นเกาะแก้วส่วนภาพหลังเขาบอกเลยว่าเนี่ยกินตะขาบอยู่แล้วก็มีคำว่าเปิดพิสดารรวมกันเป็นเกาะแก้วพิสดารพี่นัทได้ไปก่อนแล้ว 2,000 คะแนนพี่รัฐครับไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะนี่ข้อแรกนะครับข้อนี้เราจะสู้ที่เท่าไหร่ดีครับ 2,000 2,000 มั้ยฮะ 2,000 เอา 2,000 คะแนนเพราะนั้นข้อนี้นะฮะมีมูลค่า 4,000 คะแนนนะครับทีมสตีลครับคุณต้องดูให้ดีนะฮะเพราะถ้าคุณสตีลได้จะมีมูลค่าถึง 4,000 บาทเลยนะครับรหัสภาพต่อไปนี้มีทั้งหมด2พยางค์ครับ
ถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับและรหัสภาพที่มีมูลค่าถึง 4,000 บาทจะตกเป็นของคุณผู้ชมทางบ้านหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อพักสักครู่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมินสถานีบริการน้ำมันพีทีรหัสภาพต่อไปนี้มีทั้งหมด2พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาครับมีคนสตีลครับเบอร์10สตีลแล้วนะฮะภาษาเหนือนะฮะภาพแรกเนี่ยเขาบอกว่ากลับก่อนนะเจ้าภาษาเหนือกลับเนี่ยคืออะไรครับแล้วภาพที่2นะครับออกกำลังกายเอ้าภาพพี่นัทภาพพี่นัทตอบถูกนะครับผมนำโด่งเลยนะครับพี่นัทตอบว่าปิกอัพปิกอัพปิกอัพถูกต้องทำไมอ่ะทีมพี่เบอร์10สตีลนะฮะตอบได้เหมือนกันไหมฮะตอบได้ค่ะปิกอัพเหมือนกันใช่ภาพแรกกับก่อนเจ้าภาษาเหนือเนี่ยก็คือปิกนะฮะภาพหลังนะฮะออกกำลังกายอยู่ก็เขามักจะพูดว่าอัพอัพแอนด์ดาวน์ใช่ๆครับผมกลายเป็นปิกอัพตอนนี้พี่นัทนำไปแล้ว 8,000 ต่อ 2,000 โอ้ยคุณแม่เก่งอ่ะดูทรงคู่นี้อาจจะจบเร็วนะฮะพี่รัฐครับพันเดียวค่ะพันเดียวเลยไวเลยไม่สู้แล้วพอผมบอกจบเร็วนะกันด้วยก่อนยังด้วยก่อนนะฮะทำให้ข้อนี้นะครับมีมูลค่า 2,000 คะแนนครับรหัสภาพในข้อต่อไปนี้ครับมีทั้งหมด4พยางค์4พยางค์นะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาหมดเวลาสตีลนะฮะใบนะครับผมผู้ชายในภาพเขาชื่ออะไรครับและสิ่งที่เขาพูดว่าผมเป็นคนทำเองเนี่ยเขาเรียกว่าการอะไรครับเอามาชนกันฮะเป็นนักร้องวงอะไรวงไฟอ่ะแล้วเขาชื่ออะไรครับผมเอาชื่อเขามาก่อนเอาชื่อเขามาก่อนเขาไม่ยอมรับตำรวจอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเขายอมรับผิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะเออผมเป็นคนทำเองครับหมดเวลาได้ไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้อ่ะหมดเวลาแล้วฮะเอาหมดแล้วเหรอครับหมดเวลาคุณแจ็คและข้อนี้นะฮะไม่มีคนสตีลได้แน่นอนครับเงินรางวัล 2,000 บาทนะฮะตกเป็นของกองเชียร์และคนที่บ้านและคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับก็เตรียมหยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปที่ Facebook Fanpage DaVinci Game ถอดรหัสนะครับหรือเข้าไปที่ LINE @DaVinci Game Show นะครับตอบให้ได้รับเงินไปเลยครับคุณผู้ชมจะมีเวลาถอดรหัสเพียง15วินาทีเท่านั้นถ้าได้คำตอบแล้วให้รีบเข้ามาตอบใน Facebook DaVinci Game ถอดรหัสหรือว่าที่ LINE @DaVinci Game Show พร้อม Hashtag ข้อความที่โดนใจก่อนรายการจะจบเท่านั้นนะครับตอนนี้เรากลับเข้าไปชมความสนุกด้านในกันต่อเลยครับเจ้าหนูอ่ะฮะเจ้าอันนี้ทำไมไม่ได้อ่ะคะอยากตอบได้ไหมตอบได้เอาไปเลย 3,000 จากคุณบอยปกรณ์ตอบครับเอ้าตอบมาบอยปกรณ์ถูกต้องถูกยังไงพี่อันนี้คือพี่อีทครับผมพี่คนนี้คือพี่อีทวงปลายนะฮะและที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนทำเองเนี่ยก็คือการสารภาพนะฮะเอาคำมาชนกันกลายเป็นอิสรภาพนะครับอิสรภาพรวมเป็นอิสรภาพนั่นเองข้อนี้ไม่มีคนตอบถูกครับ
ในข้อนี้ครับจะต้องลงกันมาคนละ 1,000 คะแนนนะฮะซึ่งแน่นอนเป็นการเทหมดหน้าตักของคุณรัฐแล้วรหัสภาพในข้อต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมด3พยางค์คิดให้ดีก่อนตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาและรหัสภาพ3พยางค์นี้จะเป็นรหัสภาพสุดท้ายของคุณรัฐหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อครับสนับสนุนโดยโอวัลตินคอลลาเจนไตรเปปไทด์ HACP ตราโดนัทคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสบู่เบเน็ต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติรหัสภาพในข้อต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมด3พยางค์คิดให้ดีก่อนตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาปัง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 เลยนะฮะพี่นัทฮะถ้าตอบถูกเข้ารอบไปเลยครับตอบว่าสก็อตเทปครับสก็อตเทปเข้ารอบไปเลยแม่จะได้เมื่อกี้รัดนิดเดียวฮะพี่รัดนะฮะกดช้าไปนิดเดียวนะฮะแล้วเมื่อกี้บนแทงสติลนี่ก็โหตบกันปุ๊บปั๊บเลยภาพแรกคืออะไรครับพี่จียอนครับสระว่ายน้ำภาพที่2คือพี่ก๊อตจักรพันธ์นั่นเองครับผมส่วนภาพสุดท้ายก็เป็นรูปเทปรวมเป็นสก็อตเทปครับครับผมและตอนนี้นะฮะเราได้ผู้เข้ารอบคนที่2แล้วนะครับพี่นัดเรื่องของผมแม่เป็นไงครับคุณรัฐครับข้อเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกไงบ้างครับเสียดายค่ะเสียดายเนาะแต่ไม่เป็นไรนะยังมีโอกาสสติลนะครับคุณรัฐครับแต่แพ้เกมแพ้ได้นะครับสุขภาพห้ามแพ้ครับรับหลินจือมินไปดูแลสุขภาพเลยครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวไปสู้ต่อครับคุณจียอนครับค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณแล้วครับโอ๊ยตื่นเต้นจังเลยขอเพราะว่านอกจากหน้าที่ในการแรนดอมแล้วเนี่ยค่ะคุณทำอย่างอื่นไปได้แล้วแรนดอมมาเลยฮะมาจากปทุมค่ะอ๋อแล้วแม่ทำอะไรคะตอนนี้สักคิ้วอ๋อสักคิ้วกี่มิติคะแม่กี่มิติทำหมดอะค่ะคิ้วสไลด์3มิติ6มิติโอเคได้ถึงท่านแล้วฮะจียอนได้ค่ะถ้าพร้อมแล้ว ทุกคนพร้อมคุณพร้อมไหมคุณจียอนสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยเฮ้ยตกใจพี่ครับนึกว่าผู้หญิงคือผมก็สวยมากอะพี่เอาจริงผู้ชายแท้ๆครับโอ้ยแต่หน้าตาหวานมากเลยอ่ะเคยชิมเหรอครับแข่งกันเลยดีกว่าเพราะนั้นเชิญทั้งสองท่านข้างล่างเลยครับเริ่มต้นนะทั้งคู่นะจะมีคะแนนสะสมคนละ 5,000 คะแนนครับและข้อแรกจะต้องลงกันมาคนละ 1,000 คะแนนครับตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะรหัสภาพเป็นยังไงครับคุณแจ็ครหัสภาพจากหลินจือมินรออยู่แล้วครับพี่บอยครับโอ้โหถ้ารออยู่แล้วนะฮะรหัสภาพนี้มีทั้งหมด4พยางค์ครับครับพร้อมแล้วมาครับขอบอกเลยนะคะว่าคุณแจ็คเนี่ยถือว่าเป็นพิธีกรหลักของดาวินชีที่ดีเดี๋ยวคุณนี้ไปไหนครับมีคนสติลแล้วนะครับหมายเลข10นะครับครับคุณต้อมครับเอาเป็นว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการนี้ไม่ได้ยากครับผู้ชายภาพแรกนะครับครับผม
ขออนุญาตใบแบบไม่ได้น่ากลัวมากนะฮะครับเขาถืออะไรอยู่ครับพี่บอยอ่ะพี่บอยอ่ะชื่อจริงอะไรภาพแรกผมไม่กล้าอธิบายนะครับผมข้ามไปภาพสองเลยครับพี่บอยอ่ะภาพแรกก็ทำอะไรอยู่วันนี้เราเป็นแค่ผู้ชมเฉยๆฮะสองพยางครับครับชื่อแรกชื่อแรกเขาชื่อว่าไม่เอาป่าหรือคำว่าอะไรเรียกเหมือนเพื่อนอ่ะเออเฮ้ยมีอะไรก็ตอบมาอ้าวตอบว่าอะไรยุทโธปกรณ์ครับยุทโธปกรณ์ถูกครับภาพแรกนะฮะคุณยุทธก็โทรอยู่นะครับพี่บอยนะครับชื่อจริงก็คือชื่อว่าปกรณ์นะครับรวมกันเป็นยุทธคุณยุทธโทรปกรณ์ครับผมนะฮะและข้อมูลสักครู่นะฮะพี่ตาตาตอบถูกนะฮะตอนนี้ขึ้นนำเป็น 6,000 ต่อ 4,000 และใครที่จะได้เข้ารอบต้องมาลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดครับช้อปปิ้งเสร็จแล้วไปตามหาผู้โชคดีเติมน้ำมันฟรีกับ PT ดีกว่าไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะจากรายการดาวินชีเกมถอดรหัสค่ะตั้งใจเติมน้ำมันอะไรเท่าไหร่คะ E1700ค่ะประมาณอยากเติมน้ำมันฟรีๆกับ PT ไหมคะอยากค่ะเดี๋ยวมาเล่นเกมกับเราเลยค่ะยี่ภาพนี้นะคะมีอยู่2พยางค์มีเวลาอยู่20วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะพร้อมเลยคะกำปั้นกำปั้นยังไม่ใช่ค่ะผักดันผักดันใกล้แล้วค่ะผักถูกแล้วผักอะไรคะผักมวยผักมวยยังไม่ใช่ค่ะดูดีๆค่ะนักมวยเขากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำอะไรนะท่าทางเขาอ่ะผักกาดผักกาดถูกต้องค่ะพีทีเติมน้ำมันให้ฟรีไปเลยถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เจอกันที่ปั๊มพีที